ยอดก็เพิ่มเท่าตัวเลยนะคุณนั่นไงไข่เจียวปูแท้ๆนะครับนี่หลังจากการจัดอันดับเป็นอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียมาแบบนี้ใช่เลยใช่ไหมแบบนี้เลยไหมเลยไข่เจียวปูหอมฟูน่าทานหนึ่งในตำนานเด็ดของร้านธนพรปูไข่จังหวัดจันทบุรีชัญญาและคุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มยอดขายเป็นเท่าตัวคุณสัสิมาเนตรวิลานะครับผู้จัดการร้านเขาบอกว่าหลังจากที่ CNN Travel นะครับประกาศว่าไข่เจียวปูและมีอะไรอีกข้าวซอยข้าวซอยซึ่งเป็นน้ำซุปที่อร่อยเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งดึงดึงแล้วสุดท้ายนี่คืออะไรนะไส้กรอกอีสานนี่3อย่างนี้นะครับของไทยตอนนี้นะติดอันดับ50อาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียไข่เจียวปูที่ร้านก็เลยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคุณนี่นะครับเคล็ดลับของเคล็ดลับของความอร่อยนะครับก็คืออยู่ที่ใช้ไข่ไก่สดใหม่ปรุงด้วยเครื่องปรุงใส่เนื้อปูม้าแน่นๆจานนี้ราคาละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่180บาทอุ๊ยแพงถ้าปูจะแน่นขนาดนี้นะบอกเลยว่าปูแน่นๆด้วยนะครับคุณที่จันทบุรีเนาะนี่ครับอร่อยคุ้มค่านะฮะนอกจากทางร้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าก็ใครไปก็จะสั่งเนื้อปูด้วยอะไรด้วยนะครับอยากชิมแวะไปได้นะครับที่ร้านธนพรปูไข่จังหวัดจันทบุรี Facebook ก็มีนะครับคุณธนพร Facebook ชื่อว่าธนพรปูไข่สาขา1มีเบอร์โทรให้ที่ปากท้องต้องรู้ของเรานะครับคุณแม่คุณพ่อครับนี่นะคะเหมือนจะทำง่ายนะแต่ลองทำทีไรแม้กระทั่งไข่เจียวธรรมดายังออกมาไม่อร่อย ความกุ้มใจนี้บอกใครไม่ได้จริง รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8